นายธนกฤตประสิทธิเมย์ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานการ์ล่าดินเนอร์สำหรับคู่แต่งงานบนหลังช้างประจำปี2566ครั้งที่14ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการนำอัตลักษณ์การแต่งงานแบบกลุ่มชาติพันธุ์กุยโบราณของจังหวัดสุรินทร์หรือพิธีจองใดมาเป็นสิ่งจูงใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดสุรินทร์อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ให้มีความคึกคักภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในการจัดงานครั้งนี้มีคู่สมรสที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานจำนวน9คู่จากทั้งหมด30คู่ระยะเวลาในการจัดงานในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์2566เป็นงานการ่าดินเนอร์และส่วนในวันที่14กุมภาพันธ์2566ร่วมขบวนแห่คู่สมรสจดทะเบียนบนหลังช้างและพิธีชัดเตณศูนย์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินทร์งานในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากทุกๆภาคส่วนขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์โรงแรมทองทารินจังหวัดสุรินทร์และชุมชนรวมถึงช้างและควานช้างทุกเชือกบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้กรุณากล่าวอวยพรพร้อมกล่าวเปิดงานการ่าดินเนอร์สำหรับคู่แต่งงานบนหลังช้างประจำปี2566และผู้เข้าร่วมทุกท่านขอเรียนเชิญครับเรียนคู่สมรสเข้าร่วมงานแต่งงานบนหลังช้างประจำปีพ.ศ. 2566ทุกคู่ The Aries Spouse of 2023นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์The director of Surin Tourism and Society. ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ And the president of Governor of Surin. ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ And the president of Thai Tourism and Property of Surin. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์And the head of Tourism Surin. คณะกรรมการสมาคมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน And everybody that coming today. ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกาล่าดินเนอร์สำหรับคู่แต่งงานบนหลังช้างประจำปีพ.ศ. 2566ครั้งที่14ในวันนี้ And I feel so honored to be a chairman of today.จากคำกล่าวรายงานจะเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม And the purpose of this event for promote the cultural tourism โดยนำอัตลักษณ์การแสดงแต่การแต่งงานแบบกลุ่มชาติพันธุ์กุยโบราณของจังหวัดสุรินทร์มาเป็นซอฟต์พาวเวอร์สิ่งจูงใจดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือน By cultural wedding in Gui style to be soft power to motivate visitor to visit Surin เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวและมีการพักค้างมีกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัด To income distribute tourism business ซึ่งเป็นการส่งเสริมภายหลังจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 After the COVID-19 ซึ่งผมก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมว่าในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าพวกเราเองนะครับที่มาแต่งงานในวันนี้ถือว่าบางท่านนะครับที่ก็มีวาสนาต่อกันกว่าจะมีวาสนาต่อกันนะครับบางท่านก็เดินข้ามน้ำข้ามทะเลมาบางท่านก็ใช้ระยะเวลาอันยาวนานที่แตกต่างกัน And this event was so special for every spouse for coming today and I believe that
It's hard sometimes to you guys to see each other, but it's happened today. โบราณเขากล่าวว่ากว่าจะมาพบเจอแต่งงานกันนั้นเราต้องทำงานร่วมชาติทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันกว่าจะเจอกันถึง10ชาติด้วยกันนะครับ And there is a lot of good thing to help us to meet our lover today.เมื่อเรามีวาสนาต่อกันนะครับทุกท่านครับกว่าจะมีวันนี้เรามีวาสนาต่อกันแล้วก็ขอให้พวกเราจงรักษาวาสนาที่มีต่อกันให้มีความยาวนานมากที่สุด And I hope that everyone will be together for a long long time or the rest of your life สิ่งไหนนะครับที่พวกเราคู่รักที่มีต่อกันที่จะทำให้การอยู่ด้วยกันยาวนานสิ่งสำคัญก็คือการรักกันการให้เกียรติกันการให้อภัยซึ่งกันและกันในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต And love is giving is loyalty and forgiving each other มาอยู่จังหวัดสุรินทร์ก็อยากจะให้ท่านอยู่อย่างมีความสุขนะครับเราก็ขอต้อนรับเข้าสู่เมืองช้างใหญ่ผ้าไหมงามเขาคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมด้วยความดีดียิ่งนะครับ And we would like to invite everyone to live in Surin province for a happy life ครับก็ขอบัดนี้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานกาล่าดินเนอร์สำหรับคู่แต่งงานบนหลังช้างประจำปีพ.ศ. 2566ครั้งที่14ณบัดนี้ครับขอบคุณครับ And I would like to open the gala dinner of 2023 for today